สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เอียงผ้ามาเก็บสตรอเบอรี่นะคะนี่เป็นลูกค่ะใหญ่นี่นี่นะคะนี่นี่เอาเข้ามานี่ถ้ามาเฮามาเก็บเล่นสวนมันสิหวานไหมคะพี่น้องดีกว่าเฮาไปปลูกเปลือกมาเก็บนี่ค่ะเลือดเอาแต่ลูกตรงเศษหวานแบบนี้สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาเก็บสตรอเบอรี่นะคะโอ้โหลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่เป็นสวนเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะนี่คนขายแดดค่ะอันนี้4โมงครึ่งนะคะแต่ก็แดดคักแท้ๆพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะคะนี่เบิ่งค่ะอื้อหือทำมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะมีผ้ายางเก็บนะคะเนี่ยเต็มเลยค่ะนี่ลูกมะเร่อเลยมาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะคุณนะชิมลูกพี่น้องลูกมันค่ะลูกใหญ่ขนาดเลยเอาแต่ลูกใหญ่ๆนะคะกับมันห้อนนะคะเขาก็เปิดค้างคือแบบเอาไปกินกับโยเกิร์ตอร่อยมากเป็นหลายเลือกเอาที่นวดที่มันสุกนะคะนี่เห็นได้นะคะลูกมันบรรยายบันไดค่ะเปิดน้ำมือนะคะเปิดแล้วไปเก็บเห็นป่ะค่ะเราก็จะเด็ดเห็นไหมคะ
ิดเอานะคะเนี่ยเลือกเอาค่ะจะเห็นไหมคะไปเก็บสตรอเบอรี่มากเลยด้วยค่ะเห็นบ่คะเดี๋ยวหลายคักเบิดนี่ก็ประมาณ200กว่าบาทค่ะพี่น้องเฮาสิเลือกเอาแต่หน่วยมันสุกคักๆนะคะสิเฮ็ดอาหารว่างนะคะพี่น้องเฮ็ดไชโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวเอียงผ้าสิผ้ามาเฮ็ดนะคะเฮาเลือกแต่หน่วยสุกๆมันออกนะคะเฮาสิมาเลือกออกเฮาก็ได้ล้างแล้วนะพี่น้องเฮาล้างแล้วนะคะปลีแล้วเฮาเลือกเอาแต่หน่วยมันสุกนะคะเฮาสิมาปาดอันนี้มันเป็นของว่างนะคะพี่น้องกินตอนแรกก็ได้นะคะมันบ่เฮ็ดให้อ้วนเนี่ยเฮาก็มาเอาขวดนั้นออกทีละกระปาดนะคะปาดตรงกลางซินะคะขวดนั้นออกค่ะเฮาเก็บจากสวนมันนี่มันหวานนะคะพี่น้องยังบ่ค่อยไปซื้อกินตามห้างนะคะแต่เฮาไปเก็บจากสวนมันแซ่บค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็บ่แพงพร้อมเฮาสิตัดจนเบิดเด้อค่ะสูตรในการเฮ็ดก็มีโยเกิร์ตนะคะอันนี้ยังซื้ออ่าอยู่ไอรีนะคะร้านไอรีโยเกิร์ตแบบนี้มันจะแคลอรี่บ่หลายนะคะพี่น้องมันสิออกเปรี้ยวๆนะคะเฮามาปรุงเอานะคะนี่สปาร์สพูดเดอร์นะคะซื้อมัน2กล่องนะคะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งแล้วก็วานิลาซุกะใส่ซ้ำนี่แหละพี่น้องมี3อย่างนะคะนะคะเฮาก็สิมาเอาอันนี้เทลงไปใส่ถ้วยเลยค่ะนะคะวิธีเฮ็ดมันเฮาก็สิเทลงไปใส่ถ้วยเลยค่ะกล่องนะคะกินมะเบิดก็ไปกินมะอื่นน้ำค่ะพี่น้องกล่องหนึ่งกับ250กรัมค่ะ2กล่องนี่500กรัมนะคะเอาก็เอาลงค่ะมันสิบ่หวานนะคะออกเปรี้ยวๆค่ะอย่างชิมเบิ่งนะคะแล้วก็สิใส่บาริล่าซูกาไปค่ะนะคะปุ๋งค่ะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งลงไปน้ำผึ้งนึ่งซ่อนโต๊ะค่ะพี่น้องน้ำซ่อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเฮาก็ผสมนะคะผสมเลยค่ะผสมให้มันใส่กันนะคะพี่น้องคนมันเข้ากันเป็นอาหารบ้างอีกอย่างนึงของคนเยอรมันนะคะคนทุกอย่างมันเข้ากันเลยค่ะนะคะครีมไปตีขนาดเองแซ่ครีมมันจะหยิบนะคะทีนี้ก็เลยสลังซ้ายนะคะเขาจะมาจัดถ้วยให้ค่ะพี่น้องจะตักมือเปื้อนก่อนนะคะจะเอามือตักลงไปพี่น้องก็สาดใช้ได้แล้วค่ะพี่น้องไม่ได้หวานแห้งนะคะเดี๋ยวเราสิเอาสตรอเบอรี่ค่ะพี่น้องข้างกันนะคะ
่ค่ะพี่น้องเป็นแสบแล้วค่ะง่ายๆครับพี่น้องเดี๋ยวเอียงไฮซูไปนะคะตรงปลายคลิปนะคะ